มันเชยยังไม่หยุดกันอีกไหมดาวิกาฟาดคนปล่อยคลิปเสียงเพี้ยนหมดยุคแล้วฉันไม่รู้สึกอะไรไหมดาวิกาฟาดนิ่มๆคนปล่อยคลิปเสียงเพี้ยนหมดยุคเปรียบเทียบกันแล้วมันเชยยังไม่หยุดกันอีกออกซิงเกิลที่4น้ำตาลตกมาปิดท้ายผลงานเพลงปีนี้สำหรับใหม่ดาวิกาโฮเน่แต่ไม่ไวเจอมือดีแชร์คลิปครั้งไปร้องเพลงที่สยามเมื่อครั้งที่นักแสดงสาวปล่อยซิงเกิลแรกออกมาดิสเครดิตล่าสุดได้เจอสาวใหม่ที่มาร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ IVISN ในฐานะพรีเซนเตอร์ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวหลังจบงานผู้สื่อข่าวจึงได้สอบถามนักแสดงสาวถึงประเด็นดังกล่าวใหม่ไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วก็ไม่เสียความมั่นใจในการขึ้นเวทีร้องเพลงด้วยเราก็ไม่ต้องร้องสดจบใหม่ร้องสดได้ทุกคนต้องเข้าใจว่าเวลาร้องเพลงเราต้องมีเอียร์ใส่ที่หูใหม่ก็ไม่ได้บอกว่าใหม่เป็นนักร้องหรือร้องเก่งเป็นดารามาร้องเพลงถ้าเราไม่ได้ยินเสียงเพลงในหูมันจะเกิดการตะโกนเราไม่ได้ร้องเพลงมาตลอดชีวิตเสียงเราก็สั่นมันเป็นเรื่องปกติคนที่มาแชร์จุดประสงค์คืออะไรจะบอกว่ามันไม่ได้บั่นทอนอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้สนใจถ้าสนใจก็คงไม่ปล่อยเพลงสี่จ้างได้นะคะอยากฟังเสียงเพี้ยนก็ทำได้เสียงไม่เพี้ยนก็ทำได้ไม่มีการบั่นทอนแน่นอนค่ะลงได้เรื่อยๆนะคลิปนั้นนะพอเรารู้จุดมุ่งหมายการเปรียบเทียบเรารู้สึกว่ามันเชยมันยังไม่หมดยังไม่หยุดกันอีกเหรอมันควรหยุดได้แล้วไหมคือคนโพสต์ต้องกลับไปลองดูว่าถ้าเกิดคุณโดนเปรียบเทียบจะรู้สึกอย่างไรบ้างดังนั้นดูที่จุดประสงค์คนโพสต์นะเราอยากที่จะจัดการอะไรกับคนทำแบบนี้ไหมไม่เลยค่ะอยากให้เขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยากให้เขามีชีวิตที่ดีเขาจะได้มีการกลั่นกรองยุคนี้เหมือนคนเขาจะผลักดันและชื่นชมกันเหมือนทำให้ทุกคนมีกำลังใจการที่มาบั่นทอนมันเชยแล้วดูเราสตรองมากใหม่ไม่รู้สึกอะไรเฉยมากไฮโซน้ำหวานเล่านาทีให้รีบมาไปถึงพ่อสามีน้ำตาไหลนาวินต้าหมดสติฟื้นมาจำเมียไม่ได้ท้องแก่ปีนออกจากบ้านไฮโซน้ำหวานเล่านาทีให้รีบมาคิดว่าสามีไม่อยู่แล้วไปถึงพ่อสามีน้ำตาไหลนาวินต้าเผยเหตุสลบหมดสติฟื้นมาจำเมียไม่ได้มีหัวใจหยุดเต้นไม่มีใครรู้เรื่องนี้มาก่อนนาวินต้าควงไฮโซน้ำหวานภรรยามาออกรายการแฉล่าสุดโดยตอนหนึ่งเล่าถึงความฟิตวิ่งทุกวันประมาณ10กิโลเมตรเคยเกิดเหตุการณ์เป็นฮีทสโตรกตอนไปแข่งการวิ่งของ UN ที่เมืองไทยวิ่งแถวถนนราชดำเนินอากาศกำลังอบอ้าวเกือบ40องศาจังหวะกำลังวิ่งไล่ตามจะเข้าเส้นชัยอยากเอาชนะเหมือนเกินลิมิตตัวเองที่เขาบอกเป็นฮีทสโตรกคือจุดนั้นเลยสลบไปเลยกลางทางหมดสติรู้สึกตัวอีกทีมาอยู่ที่โรงพยาบาลมีพยาบาลเอาผ้ามาเอาอะไรมาเต็มตัวไปหมดใจผมคิดว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ในหัวจำอะไรไม่ได้เลยนึกออกแต่กลัวว่าลูกจะเป็นอะไรทั้งที่ลูกไม่ได้มาด้วยแต่จิตใจห่วงลูกจะถามว่าลูกเป็นอะไรไหมก็นึกชื่อลูกไม่ออกก็บอกเนี่ยเขาเป็นอะไรไหมลูกผมคนก็คิดว่าลูกมาด้วยพยายามเช็คว่ามีใครมาไหมด้านไฮโซน้ำหวานเผยว่ามีโทรศัพท์มาหาว่าพี่ต้าไม่เข้าเส้นชัยมันเลยมา3นาทีเป็นไปไม่ได้ก็พยายามโทรติดต่อไปติดที่โรงพยาบาลวชิระน้ำหวานก็ถามว่าเป็นอะไรจะฟื้นไหมเขาก็บอกให้รีบมาเราก็รู้แล้วว่าอาจจะแย่พอจะออกจากบ้านไฟดับอีกน้ำหวานต้องปีนออกจากบ้านแล้วท้อง6เดือนเรานึกว่าเขาจะไม่อยู่แล้วเห็นโรงพยาบาลบอกให้รีบมาพอไปถึงเห็นพ่อพี่ต้าน้ำตาไหลแล้วหมอให้ไปซื้อน้ำเกลือไปห้องเลือดก็ไปพ่อพี่ต้าเขาก็ให้น้ำเกลือแบบเร็วกลัวไตวายพ่อเขาเป็นหมอพอเขาเริ่มฟื้นเขาจำน้ำหวานไม่ได้นาวินต้าพอจำได้ก็ตกหลุมรักอีกครั้งหนึ่ง นาวินต้าเล่าว่ามันเป็นช่วงแรกที่ฟื้นคืนสติขึ้นมายังเบลอยังงงอยู่แต่ในใจไม่รู้จะพูดอะไรในใจรู้สึกผิดว่าไม่อยากให้เขาต้องมาเห็นเราแบบนี้แต่มันพูดไม่ออกไม่รู้จะเรียบเรียงออกมายังไงไม่สามารถอธิบายได้ภรรยากล่าวด้วยว่าอยู่ใน ICU เป็นอาทิตย์เดี๋ยวหมอก็เรียกหัวใจหยุดเต้นเราก็ไปอยู่โรงแรมตรงข้างหน้าเพราะเขาไม่ให้เฝ้าเดี๋ยวก็ถูกเรียกเดินมาทุก 3-4 ชั่วโมงท้องอยู่ด้วยลูกคนก่อนเป็นภรรยาที่ต้องเข้มแข็งสุดๆคลิปป้าพีพีเล่าเองสาเหตุมาเข้า ICU ขอบคุณทุกกำลังใจหายดีสามารถกลับบ้านได้ป้าพีพีเล่าเองครับก่อนหน้านี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากสำหรับครอบครัวของนักร้องชื่อดังพีพีกฤตอำนวยเดชกรที่ได้ออกเผยว่าคุณแม่ป่วยและอยู่ใน ICU ขณะนั้นแพทย์ยังไม่สามารถสรุปอาการได้ว่าจะป่วยเป็นอะไรตามที่เคยเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ท่ามกลางกำลังใจของแฟนคลับที่ส่งให้ล้นหลามปาพีพีเล่าเองล่าสุดคุณพ่อมนตรีคุณพ่อของพีพีได้โพสต์ข้อความลงใน IG เล่าว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมในวันที่ม้าเดือนป่วยตอนที่1วันที่15ตุลาคม2023เป็นวันแรกที่เรา2 คนเดินเข้าโรงพยาบาลหลังจากกลับจากออสเตรเลียโดยก่อนกลับ2 วันม้ามีอาการเป็นไข้ต่ำๆทานยาแก้ไขทุก 4-6 ชั่วโมงหมอตรวจว่ามีเกล็ดเลือดต่ำคาดว่าเป็นไข้เลือดออกนอนพักที่รอพอ2 คืนผลแลบแจ้งว่าไม่เป็นไข้เลือดออกโควิดไข้หวัดใหญ่พอวันที่17ตุลาคม2023ตอน 7 โมงเช้าป้าปลุกมาให้ตื่นเพราะคิดว่าเมื่อวันจันทร์นอนเยอะเกินไปทั้งที่ไม่ได้ทานยาอะไรเลยนั่งคุยกับม้ามีอาการจำเหตุการณ์เมื่อวานไม่ได้จำไม่ได้ว่าพีพีกับพี่เพชรมาเยี่ยมเลยเรียกหมอทางด้านสมองขึ้นมาปรึกษาปาพีพีเล่าเองเวลา 11 นาฬิกาได้พาม้าไปสแกน MRI เพื่อหาสาเหตุผล MRI สมองไม่มีเส้นเลือดอุดตันใดๆได้ปรึกษากับคุณหมอต่อจึงได้ทำการเจาะไขสันหลังเพื่อหาว่าติดเชื้อจากเชื้อโรคใดๆผลของไขสันหลังไม่พบเชื้อไวรัสแบคทีเรียใดๆแต่พบว่าไขสันหลังมีค่าแรงดันผิดปกติทราบแน่ชัดว่าสมองต้องมีการอักเสบแน่นอนจึงติดเครื่องวัดคลื่นสมองพบว่ามีคลื่นชักที่ผิดปกติเป็นจำนวนสูงมากจึงอยู่ในห้อง ICU ในคืนนั้นพอตอนเช้าอาการคลื่นชักไม่ได้ลดลงแพทย์ลงความเห็นว่าเป็นโรคออโตอิมมูนดีซีสโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองหลังจากนั้นม้าเดือนต้องอยู่ในห้อง ICU ทั้งหมด16 วันเพื่อรักษาโรคที่เกิดขึ้นผ่านช่วงวิกฤตไปอย่างยากลำบากพวกเราทั้ง3 คนป้าพอขอนพีพีอยู่ในช่วงที่เครียดที่สุดในชีวิตไม่นึกเลยว่าลูกทั้ง2 คนจะเข้มแข็งได้ขนาดนี้ทั้ง2 คนคอยให้กำลังใจป้าในวันที่จิตใจอ่อนแอที่สุดและในที่สุดก็ถึงวันที่ม้าเดือนหายจากอาการของโรคและสามารถกลับบ้านได้แล้วป้าพีพีเล่าเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมในวันที่ม้าเดือนป่วยตอนที่2ถึงแม้ว่าจะมีอาการหลงลืมเหตุการณ์ต่างๆไปบ้างและร่างกายต้องการเวลาฟื้นฟูเพื่อให้กลับได้ดั่งเดิมพวกเราทั้ง4 คนอยากจะขอบคุณบุคคลหลายฝ่ายเป็นจำนวนมากคณะบุคคลแรกที่ต้องขอบคุณคือโรงพยาบาลกรุงเทพเป็นโรงพยาบาลที่เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยส่งผลวินิจฉัยต่างๆได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นยำขอขอบคุณนายแพทย์อัศวินภูวัฒนสารผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพที่ดูแลอำนวยความสะดวกในทุกเรื่องและขอขอบคุณทีมคุณหมอและพยาบาล ICU 8 ทุกคนที่ดูแลและรักษาอาการม้าเดือนให้หายเป็นปกติขออนุญาตเอ่ยนามคณะแพทย์ท่านที่1แพทย์หญิงปฏิมา ออนวันฮโนไทยท่านที่2ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยศิษฐ์ศิวากรท่านที่3แพทย์หญิงจันจิราสาธุโรจิตโตท่านที่4นายแพทย์ยอดปิ่นโรจน์และคณะคุณหมออีก15ท่านที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้ครบคณะที่2ที่อย่างขอบคุณญาติทุกท่านและเพื่อนทุกคนทุกวงการที่คอยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาเป็นเพื่อนคอยหาเสบียงให้คอยเป็นกำลังใจในช่วงที่หมดกำลังใจคณะที่3เพื่อนของเพชรและพีพีที่ไม่ว่าจะติดธุระอะไรว่างเมื่อไหร่ก็แวะมาพี่เบลบิวกินปาพนัดมาพิงพี่โอบพี่เจเจพี่ต้าหนิงพี่บีพี่หวานพี่กบพี่เพลินพี่ริดแยมและอีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามปาพีเล่าเองและสุดท้ายที่อยากขอบคุณคือกำลังจากแฟนคลับของพีทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกคนที่ส่งกำลังมาให้ทั้งในX เฟซบุ๊กและในทุกช่องทางอยากบอกว่าได้รับกำลังใจนั้นของทุกคนแต่ที่ผ่านมาไม่สามารถที่จะสื่อสารใดๆออกไปได้ทั้งสิ้นตั้งใจว่าจะไม่เล่นสื่อใดๆทั้งสิ้นจนกว่าม้าเดือนจะออกจากโรงพยาบาลปล.ขออภัยทุกคนที่ในช่วงวิกฤตทราบว่าทุกคนเป็นห่วงบางครั้งไม่ได้รับสายหรือตอบกลับใดๆรับทราบความห่วงใยของทุกท่านจริงๆขออภัยมาณที่นี่ด้วยครับปล.ม้าเดือนฝากบอกว่าอีกไม่นานม้าจะกลับทวงบัลลังก์ของม้าคืน